มีคนดังหลายคนเลยนะคะที่ออกมาทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะเช่นจูเลียนมัวร์นะคะนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์ก็ทวีตระบุข้อความว่าเมื่อตอนที่เธอเข้านอนมีอาสาสมัครจากแอดมัมส์ดีมาหลายร้อยคนกำลังเดินขบวนที่กรุงวอชิงตันหลังเกิดเหตุกราดยิงในเมืองเอลปาโซนะคะแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็ได้รู้ข่าวเหตุกราดยิงอีกเหตุการณ์หนึ่งในเมืองเดย์ตันพร้อมเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงจากอาวุธปืนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีจอห์นเลเจนด์นักร้องดังระบุว่าทางการจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อนำอาวุธสงครามเหล่านี้ออกไปจากท้องถนนนะคะรวมถึงต่อสู้กับลัทธิชาตินิยมผิวขาวที่เป็นแรงจูงใจให้กับผู้ก่อเหตุซึ่งเลเจนด์เรียกร้องนะคะว่าเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคริสยังมีริฮานานะคะคริสอีแวนลีดวิเทอร์สปูลและคนดังอีกมากมายเลยที่ประณามเหตุกราดยิงรวมถึงเรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐและสมาชิกรัฐสภาออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนค่ะสหรัฐเผชิญเหตุกราดยิง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมือปืนถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธปืนอนุภาพสูงซึ่งทำให้สามารถกราดยิงคนได้จำนวนมากค่ะโดยที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอนี่มีผู้เสียชีวิตนะคะ9คนบาดเจ็บ27คนค่ะส่วนเหตุกราดยิงในเมืองเอลปาโซที่รัฐเท็กซัสนั้นมีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บอีก26คนรายงานระบุนะคะว่ามือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงในเท็กซัสนั้นเคยโพสต์ข้อความต่อต้านคนสายลาตินขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุของมือปืนในโอไฮโอนั้นยังไม่ชัดเจนค่ะ